เคล็ดลับความสำเร็จที่สองกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนบุคคลผู้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะก้าวไปข้างหน้าแม้นว่าจะอยู่บนเส้นทางที่แสนจะครุขระก็ตามแต่บุคคลผู้ไร้จุดมุ่งหมายจะไม่ก้าวหน้าไปไหนแม้นจะอยู่บนเส้นทางที่แสนจะราบเรียบจงทำภาพความฝันที่ล่องลอยให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาด้วยการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและเจาะจงบางทีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอาจเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าถ้าคุณคิดถึงสิ่งใดแทบจะตลอดเวลาคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นปัจจัย2ประการที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างได้แก่คุณคิดถึงอะไรและคุณนึกถึงคิดถึงมันอย่างไรผู้ประสบความสำเร็จจะคิดถึงเป้าหมายของตัวเองเกือบตลอดเวลาผลที่ตามมาก็คือพวกเขาเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเป้าหมายเหล่านั้นก็เคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาอย่างต่อเนื่องเช่นกันถ้าคุณคิดถึงสิ่งใดก็ตามเกือบตลอดเวลาสิ่งนั้นจะเจริญเติบโตและเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณถ้าคุณคิดพูดและจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณก็มีแนวโน้มว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้เพราะคนเหล่านั้นมักจะคิดและพูดถึงความกังวลและปัญหาของตัวเองเกือบตลอดเวลาต่อไปนี้คือ7ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการตั้งเป้าหมายและทำให้มันกลายเป็นจริงซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อพลิกชีวิตไปสู่การเป็นมหาเศรษฐีขั้นแรกตัดสินใจให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการในแต่ละด้านของชีวิตคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเงินคนส่วนใหญ่ไม่เคยทำสิ่งนี้เลยขั้นที่2เขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงขณะที่คุณกำลังเขียนสิ่งที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างสมองกับมือของคุณในวงเล็บนั่นคือที่ใจของคุณวงเล็บปิดขั้นที่3กำหนดเส้นตายให้เป้าหมายแต่ละข้อถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่ก็ให้แบ่งเส้นตายเป็นช่วงๆจงกำหนดเป้าหมายให้ตัวคุณเองมุ่งมั่นจะไปให้ถึงขั้นที่4ระบุทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละข้อออกมาถ้าคุณนึกอะไรใหม่ๆออกมาในภายหลังก็ให้เติมลงไปในรายการของคุณจนกระทั่งสมบูรณ์ขั้นที่5นำรายการที่ทำไว้มาแจกแจงเป็นแผนการปฏิบัติกำหนดว่าสิ่งใดต้องทำก่อนสิ่งใดค่อยเก็บไว้ทำทีหลังพูดง่ายๆก็คือให้ตัดสินใจว่าอะไรที่สำคัญมากกว่าและน้อยกว่าขั้นที่6ลงมือทำตามแผนทันทีเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเหลือเกินที่เป้าหมายและแผนการอันยอดเยี่ยมจำนวนมากไม่เคยกลายเป็นจริงขึ้นมาสาเหตุหลักๆก็มาจากการผลัดวันประกันพรุ่งและการเตะทวงไม่ยอมลงมือทำนั่นเองขั้นที่7ซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ในแต่ละวันให้ทำบางสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายสำคัญที่สุดของคุณอย่างน้อย19ความมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนที่คุณวางไว้ในแต่ละวันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆเรื่องที่คุณตัดสินใจว่าจะทำให้สำเร็จต่อไปนี้คือแบบฝึกหัดสำหรับคุณให้นำกระดาษมา1แผ่นแล้วเขียนคำว่าเป้าหมายที่ด้านบนของกระดาษโดยระบุวันที่คุณเขียนลงไปด้วยจากนั้นให้เขียนเป้าหมาย10ข้อที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ
ในอีก12เดือนข้างหน้าโดยให้เขียนเป้าหมายแต่ละข้อในรูปประโยคปัจจุบันราวกับว่าเวลาได้ผ่านไปแล้ว1ปีแล้วคุณสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วจงเริ่มต้นแต่ละประโยคด้วยคำว่าฉันเพื่อทำให้มันเป็นเรื่องของตัวคุณเองด้วยการระบุเป้าหมาย10ข้อที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในอีก1ปีข้างหน้าออกมานั้นเท่ากับว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนพิเศษที่ประกอบด้วยผู้ใหญ่เพียงแค่ 3% ในสังคมของเราเท่านั้นข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าคือผู้ใหญ่อีก 97% ไม่เคยระบุเป้าหมายเลยตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาเมื่อคุณระบุเป้าหมายทั้ง10ข้อได้แล้วให้ย้อนกลับไปอ่านทั้งหมดแล้วถามคำถามสำคัญต่อไปนี้กับตัวคุณเองในบรรดาเป้าหมายทั้ง10ข้อนี้เป้าหมายใดจะส่งผลทางบวกต่อชีวิตของฉันมากที่สุดถ้าหากฉันทำสำเร็จไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรให้เขียนวงกลมล้อมรอบเป้าหมายนั้นและกำหนดให้เป็นเป้าหมายอันดับ1ที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตจงกำหนดเส้นตายวางแผนปฏิบัติตามแผนและทำบางสิ่งทุกๆวันที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คุณขยับเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนับจากนี้เป็นต้นไปให้คิดและพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณตลอดเวลาให้คิดและพูดคุยถึงวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นให้คิดและพูดคุยถึงขั้นตอนต่างๆที่คุณสามารถทำได้ซึ่งจะช่วยให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นความจริงแบบฝึกหัดนี้จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มพูนพลังและปลดล็อกศักยภาพของคุณออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแบบฝึกหัดสำหรับข้อที่2จงเขียนความคิดของคุณลงไปในกระดาษเสมอนั่งลงและเริ่มเขียนเป้าหมายของคุณออกมาพร้อมทั้งคิดแผนการที่จะทำมันให้สำเร็จเพียงแค่แบบฝึกหัดเดียวก็อาจพลิกชีวิตของคุณให้กลายเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองได้แล้วเราไปต่อกันที่คลิปต่อไปคลิปที่3ค่ะ